็เลยสร้างพฤติกรรมเกเรขึ้นมาพอทำเข้าไปเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้ามันเกิดเป็นนิสัยแล้วพอเราเริ่มโตมาได้อายุ15เนี่ยผมหลงผิดโดยการเสพยาเสพติดชีวิตมันเริ่มพังลงในเรือนจำเนี่ยเราต้องขอพูดตรงๆว่าสภาวะความเป็นอยู่เนี่ยมันบีบคั้นเราครับบีบคั้นให้ผมไม่ต้องเกเรพี่สาวผมดันพูดเรื่องราวพระเยซูผมก็ลองอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยถ้ามีโอกาสช่วยผมเนี่ยนะให้ออกไปอยู่โลกภายนอกได้เนี่ยผมจะเป็นคนดีแล้วผมอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ถ้าอยู่ในเรือนจำเนี่ยผมไม่สามารถกลับตัวได้